ปกเนี่ยก็เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2532แล้วก็ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจโดยเอเปกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกแล้วก็เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจสนใจนะครับเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกที่มีพลวัตของการเจริญเติบโตสูงสุดนะครับโดยมีประชากรมากกว่า 2,900 ล้านคนหรือร้อยละ38ของประชากรโลกมีสัดส่วน GDP ถึงร้อยละ62ของโลกมีสัดส่วนการค้าเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าทั่วโลกในปี2565นี้ไทยเราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งนี้ครับเราก็ได้กำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเราก็มุ่งสู่การเงินการคลังอย่างยั่งยืนนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นสำคัญในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นการหาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทุกภาคส่วนได้แก่ในเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนของรัฐนะครับก็เช่นการออกพันธบัตรรัฐบาลการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับอีกทางหนึ่งก็คือการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับภาคเอกชนโดยจะนำเสนอการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนสองก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมุ่งเน้นการหาแนวทางนำเรื่องของเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินนโยบายของรัฐนะครับการเชื่อมโยงการชำระเงินในภาคการเงินการระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับของผู้ประกอบการในด้านตลาดทุนการประชุมเอเปกก็จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับปี2565โดยในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมด3ครั้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงเดือนตุลานะครับช่วงแรกก็จะเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รองผู้ว่าธนาคารกลางเอเปกเพื่อกำหนดกรอบแล้วก็วางแผนการดำเนินงานในช่วงระยะ1ปีของการเป็นเจ้าภาพการประชุมที่2ก็จะเป็นการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่3นะครับก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกซึ่งเป็นการประชุมหารือในระดับนโยบายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจการเงินเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเปกให้เติบโตอย่างทั่วถึงและก็ยั่งยืนครับความร่วมมือของเอเปกทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นการอำนวยความสะดวกในด้านสินค้าการค้าแล้วก็ด้านบริการแล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจแล้วก็ของภูมิภาคเอเปกโดยรวมซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นสำคัญทั้งสองด้านนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเอื้อให้เกิดการลงทุนแล้วก็โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในขณะที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานด้านการเงินการคลังก็จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐรวมทั้งการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยครั้งนี้นะครับเป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยครับในประชาคมระหว่างประเทศผลักดันให้เกิดความร่วมมือประเด็นที่ไทยต้องการจะขับเคลื่อนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยส่งเสริมการค้าการลงทุนก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรา